สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาก็พาเที่ยวอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ท่าเรือฮิลารี่นะคะเพิร์ธออสเตรเลียนะคะเรือที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะจอดไว้ขายนะคะจะเป็นเรือมือสองสำหรับลูกค้าเนาะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือใครที่เดินผ่านมาเห็นราคาแล้วสนใจก็จะมาซื้อเนี่ยแหละค่ะเรือที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายติดไว้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายราคาเนาะก็อยู่ที่ว่าเรือจะเป็นลำเล็กลำใหญ่นะคะ Should I work against the flow a drop in the ocean so endless reaching for our moments miles above I just need one diving in to all this endless space falling stars but still I see you sweet escape a lovely start but letting go's the hardest part swimming in this deep บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของที่สาพาเดินเที่ยวเมื่อก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นอีกมุมด้านหลังนะคะบริเวณนี้จะเป็นสำหรับนักตกปลาค่ะคนไหนที่ชอบมาตกปลาเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเสาเนี่ยค่ะมานั่งตรงนี้นะคะสำหรับนักตกปลานะคะส่วนมากเขาจะมาช่วงเย็นค่ะคือตอนนี้ที่สาเดินเที่ยวเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันนะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครมานั่งค่ะStill mine Diving in To all this endless space Falling stars But still I see you Sweet escape A lovely start But letting go's the hardest part Swimming in this deep Deep blue บริเวณที่สาพาเดินตรงนี้นะคะเรือจะจอดเยอะมากเลยค่ะด้านหลังนะคะวันนี้บรรยากาศดีค่ะแดดก็ออกเยอะแต่ว่ามันจะหนาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางออสเตรเลียจะเข้าหน้าหนาวค่ะก็ได้เวลากลับบ้านกันค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วค่ะวันหลังเราสาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ